ู่รายการฟ้าบ้านทุ่งนะคะเราให้ฟังเพลงวันนี้เกี่ยวกับน้ำจริงๆแล้วอยากให้เกิดหรอกเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากน้ำเนี่ยนะคะพอเวลาน้ำท่วมนาเดี๋ยวเราเห็นข่าวฮะครูครับออกมาแล้วก็คนไปเกี่ยวข้าวต้องพายเรือเกี่ยวข้าวอ่ะรีบเกี่ยวไม่รีบเกี่ยวหนีน้ำก็เลยต้นทุนจะไม่ได้คืนยังไม่ต้นทุนยังจะขาดทุนเยอะด้วยขาดทุนด้วยนะครับจะเปียกจะชื้นยังไงก็ต้องเอามาตากแดดไว้ขายหน่อยได้ก็ไปจำนำหน่อยจำนำแล้วเป็นไงถูกหักเรียบร้อยครับครับเพราะว่าชื้นมากความชื้นเยอะไงเปอร์เซ็นต์สูงก็ต้องซื้อราคาต่ำอะไรความชื้นนี่ก็พิสูจน์กันด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องใช้เครื่องชาวนาก็ไม่มีเครื่องมีแต่เจ้าของลุงสีมีเครื่องเพราะว่าเจ้าของลุงสีเขาว่ายังไงก็ตามเขาใช่นี่แหละโอ้ยพูดถึงเรื่องชาวนาแล้วเครียดเครียดในกันเมื่อสักครู่นี้อะไรแม่ผมย่าตายายทาก็เป็นชาวนาไงครูอโอ้ชาวนาเหมือนปลาตัวน้อยเหยื่ออร่อยของปลาใหญ่ชาวนากระปลาซิวพ้นเหยื่อปลาแล้วมาติดใส่นี่พลอยไผ่ไม่พ้นปลาซิวถ้ามาหมกเนี่ยผมชอบแล้วมีอยู่ท่อนึงเนี่ยจำได้ที่บอกจำนำข้าวไม่ได้ราคาอะไรนะใช่ไหมเอ๊ะหรือผมจำผิดอ๋อไม่ใช่เหรอแดงได้ยังไงไม่จำไม่ไหวผมก็ชอบหมกปลาซิวใช่ไหมใช่แดงยกตัวอย่างให้ฟังที่ลูกๆที่บ้านเขาพูดกันเวลาจะพาครูสุรินทร์ไปทานข้าวนะครับไปทานสเต็กทานอะไรก็บอกว่าไม่ต้องหรอกพ่อไปทานอะไรไม่ต้องหรอกพ่อเขามีหมกหน่อไม้หมกปลาซิวอย่างละห่อก็พอแล้วอ้าวมันอร่อยนะครูก็เหมือนลาบเป็ดนะของบ้านบ้านเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนอยู่กันได้ยังไงล่ะก็ไปช้อนกุ้งช้อนปลาช้อนอะไรใช่ไหมคะมันเป็นสมุนไพรนะฮะหมกปลาซิวหรืออะไรเงี้ยก็จะใส่ขาใส่ตะไคร้อะไรตัวอะไรเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรเต็มไปหมดเลยใช่แล้วก็มีเนื้อปลาซึ่งตรงนั้นก็มีแคลเซียมด้วยปลาซิวก็จะเป็นก้างเล็กใช่ใช่ไหมคะตรงนั้นทานไปทั้งตัวเลยเห็นไหมล่ะอุ้ยคนเขาเรียกว่าคนสมัยโบราณถึงอายุยืนไงอะไรก็แล้วแต่ผมเคยเห็นแต่ว่าเวลาเครื่องบินดีเลย์แล้วก็จะเสียใจมากอุ้ยทำไมต้องดีเลย์อะไรเงี้ยแต่มีคนครับเครื่องบินดีเลย์ชั่วโมงครึ่งเลยดีใจมากกระโดดตัวปลิวเลยจะได้กินลาบเป็ดจะได้กินลาบเป็ดเอ้าที่อุบลเขาอร่อยจริงๆอร่อยมากเนาะคือทานเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแกกินนะคะแต่ว่าอะไรที่อร่อยแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกินเราจะต้องทานให้ได้ใช่แต่ผมยังประทับใจอยู่ตรงที่ว่าพุ่มกับท่านบอกเอาหมักผักใส่เอาใบเอายอดหมักผักใส่มาหน่อยหมักผักใส่เนี่ยแปลว่ายอดของอะไรล่ะหมักผักใส่ลูกอะไรที่มันคมๆลูกเป็นตะปุ่มตะปำเดี๋ยวครูเอาละครูแล้วลูกไม่ออกมะละมะละอ๋อเขายอดวันนั้นเขามียอดมะละเขาเรียกมะละขี้นกใช่ยอดมะละขี้นกนี่แหละอ่อนๆผมผมอําลําเขาเรียกบักผักใส่ได้คําแล้วได้คําแล้วจับเอาไว้นะคะวันนี้ภาษาลาววรรณคําขอเสนอคําว่าบักผักใส่บักผักใส่ยอดบักผักใส่นี่จะแนะนําศิรินทาว่ายอดอ่อนๆเนี่ยกินกับลาบเป็ดโอ้สุดยอดเลยแซ่บค่ะแซ่บค่ะอ้าวอย่างนี้ดีกว่าใส่เดี๋ยวที่ยังไม่จบเรื่องภาษาก่อนผักใส่แปลว่ามะระยอดของมะระขี้นกค่ะจบไปหนึ่งคำหลังจากฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเตรียมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เบอร์อะไรครับคุณศิรินทา023080130031ตั้งแต่เรียนแท็บตั้งแต่ใช้แท็บเล็ตนี่รู้สึกว่าอ่อนไปหน่อยละเอียดมากละเอียดมากไงเราจะต้องพูดให้มันชัดเจนนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวพอพูดอะไรผิดๆแล้วฮะอย่างสปกอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจแล้วฮะก็ต้องมีคนคอยบอกว่าไปนะครับเพลงนี้นะครับน้ำท่วมนาแต่ว่าเพลงเนี้ยครูจิ๋วพี่จิ๋วเป็นคนแต่งใครฟังแล้วคิดว่าไม่ใช่ไวยพจน์ผมโทรศัพท์คุยกับไวยพจน์เพชรสุพรรณเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นหวัดแล้วก็จองห้องไว้แล้วหายไม่ทันก็เลยต้องไปอัดทั้งที่เป็นหวัดเลยก็ได้อีกเสียงหนึ่งเพราะเป็นอีกแบบหนึ่งได้อีกเสียงหนึ่งไม่ใช่เสียงไวยพจน์เพชรสุพรรณกลายเป็นไวยพจน์เพชรสพฤฒไปแล้วนะครับหลังจบเพลงนี้เราจะมารับโทรศัพท์กันครับกับน้ำท่วมนาไวยพจน์เพชรสุพรรณครับเดี๋ยวโทรศัพท์มาคุยกันนะคะลมพลิ้ววิวเววามองพื้นนาเมื่อนานี้ต้องโศกเศร้า
ว่ามีน้ำท่วมมาฝนก็ตกเอ้ยมาติดต่อแปลกจริงหนอโอ้วาดสนาช่วยส่งเสริมเพิ่มน้ำมาข้าวในนาจมน้ำนานข้าวไม่พุดสุดเสียดายจมน้ำตายน่าสงสารจากหยาดเหงื่อเอ้ยและแรงงานข้าวตายด่านโชคไม่ดีโอ้อกตรมผมน้ำตาต้องมืนหน้าลบเจ้านี้ช้ำเหลือเกินเงินไม่มีเพราะเป็นหนี้เข้ามานานบางตำบลถนนขาดน้ำระบาดมาท่วมบ้านทั้งวัวควายยายรุนรานอุ้มลูกหลานรีบร้อนรนปีก่อนแล้วก็แย่แล้วปีก่อนแล้วแย่แล้วแห่นางแมวเพื่อขอบนข้าวกรอบแดงแรงเรือทนหนีความจนหน้าอ่อนใจขอคุณพระจงปกป้องช่วยพี่น้องชาวนาไทยวอนเจ้านี้มีเยื่อใยขอพลัดไปอีกหนึ่งปีถ้าสายมาแล้วเดี๋ยวเราจะคุยสายโทรศัพท์กันเลยนะคะ คุยกับคุณผู้ฟังที่ต่อสายมาว่าอย่างไรถ้ามาแล้วเดี๋ยวมากันเลยรับสัก2สายพอไหมค่ะ023080130-31นะคะเห็นบอกบางท่านบอกบางทีส่งข้อความยากส่งแล้วไม่ขึ้นเห็นบอกอย่างนั้นนะจากนครปฐมเหมือนกันบอกเอ๊ะขึ้นนะผมอ่านดูนะแต่อาจจะดูไม่ทันก็ได้บอกคนสิรินทาคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเก่งมีคุณภาพ อะไรคือชมในตัวคุณมากขอบคุณมากเอาส่งไม่เข้าความแล้วบอกมาสักพูดนี่พูดเล่นนี่มาหรือยังครับโทรศัพท์นะครับสักสองสายก็พอนะฮะยังไม่มาครับไม่เป็นไรในระหว่างนี้ก็คุยกันในเรื่องของคุณสอนคิรีก่อนเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ถามว่าอยากให้ครูนั้นเล่าเรื่องราวของคุณสอนคิรีอ้าวถ้างั้นหยุดก่อนเพราะมีสายมาแล้วเดี๋ยวก่อนจะรับสายโทรศัพท์เขาชมเสื้อค่ะนี่เป็นเสื้อของไทยแท้ๆเลยมาจากมุกดาหารนะคะเห็นไหมฝีมือคนไทยครูคราวที่แล้วที่ไปมุกดาหารหรือเปล่าไปก่อนหน้านั้นค่ะเห็นไหมคะเขารู้จักตกแต่งแล้วก็เอาของไทยๆที่ทอจากคนชาวบ้านเห็นไหมฮะเราต้องช่วยกันตรงนี้อะไรของดีเรามีไทยพื้นบ้านพื้นเมืองเลยเอาเรื่องเสื้อผ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะว่าจะมีเรื่องอีกเยอะเกี่ยวกับเสื้อผ้าไปประเทศไหนต้องแต่งแบบนั้นเลยสิรินทานี่แหละเอาเหรอนะครับตอนนี้ใครเอ่ยอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณจุ๊ป้าจุ๊บุรีรัมย์ค่ะป้าจุ๊อยู่บุรีรัมย์ครับผมป้าจุ๊ค่ะป้าจุ๊นี้มีอะไรมาแนะนำรายการเห็นการทั้งสามท่านจัดรายการแล้วดูมีสนุกแล้วก็ชีวิตชีวาเมืองไทยก็สดชื่นขึ้นเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะป้าจุ๊แล้ววันนี้ถ้ามีบุคคลที่มีอายุมากอาจารย์สุรินทร์เมืองไทยเราคงจะไม่วุ่นวายนะคะครับค่ะภูมิใจภูมิใจเรามีคนที่มีอายุที่มีอำนาจท่านมีความสำนึกคิดที่ดีเมืองไทยเราคงจะสนุกสนานลื่นเลยเหมือนด้วยการฟ้าบ้านทุ่งนี่แหละค่ะอารมณ์ดีคิดดีพูดดีทำดีสมัยหน้าให้คุณทาเนี่ยร่วมสอสอนะได้จะดึงเก้าอี้ช่วยคุณรัศดีหน่อยทากระชากเก้าอี้ไม่พอค่ะทาเสร็จแล้วทาออกไปขายเลยได้เลยอาจารย์แดงด้วยนั่งยิ้มคุยยิ้มคุยครับผมขอบคุณครับดูโทรทัศน์ด้วยที่บ้านเปิดที่ร้านเปิดเป็นร้านซักผมรีดนะคะอ๋อเปิดที่อะไรนะเปิดที่ร้านใช่ไหมฮะร้านที่ร้านเป็นร้านซักรีด
ซักรีดอ๋อเปิดอ๋อไม่ได้เปิดให้คนอื่นดูใช่ไหมฮะเพราะว่าลูกค้ามาแล้วก็มูเออรายการนี้ช่วงไหนได้ช่วงไหนนะก็มาถามอ๋อเหรอคะเขาจะได้ไปดูใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าจะได้ไปดูใช่ไหมแล้วก็คือเขาก็สงสัยเอ๊ะรายการมันช่วงไหนนะไม่เคยเห็นเรามาถามเออคุณตาดายดีก็จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ก็แนะนำเขาเออเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวที่หน้าเราดูกันแล้วก็คุยกันเองดีค่ะช่วยบอกกันค่ะค่ะป้าจูว่าไงครับป้าจูอยากฟังอะไรคะฟังเพลงของรายการนี้จะก็เปิดเพลงสายันนะเพลงดีคนไม่ดีก็ช่างเขาไม่เป็นไรค่ะได้อยากฟังมาจุ้งเราไม่ถือเอาอะไรนะรักสาวสองเมืองอ่ะสาวสองเมืองได้ครับได้ครับคำข้ามโค้งใช่ไหมคะได้ครับเพลงนี้เพราะค่ะเป็นเพลงของครูโรสสุดท้ายก็ขอให้สามท่านจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะป้าจุ๊ขอให้งานเยอะๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันแล้วก็ให้มีตังค์เยอะๆแต่มีแล้วก็นะพอให้รู้จักพอขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะมาจากบุรีรัมย์มาอีกสายหนึ่งแล้วค่ะคุณอัมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพรสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะชลบุรีค่ะชลบุรีติดตามรายการของเราบ่อยไหมคะบ่อยค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลยค่ะแล้วอากาศทางชลบุรีเป็นยังไงคะครึ้มไหมคะวันนี้วันนี้ร้อนเอ๊ะชลบุรีอำเภออะไรครับอำเภออะไรคะบางละมุงค่ะอยู่กับทะเลอยู่แล้วสบายเดี๋ยวไปเยี่ยมเยียนกันบ้างเนาะนอนดีนะฮะใช่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับวันนี้อยากฟังของรุ่งเรืองดาวสุรินทร์นะคะรุ่งเรืองได้ครับรุ่งเรืองดาวสุรินทร์ลูกเสือชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านหรือเปล่าเพลงดังก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ฟังเลยไม่มีใครมาเปิดเลยเนาะเดี๋ยวให้จัดมาเดี๋ยวให้พี่แดงกับครูช่วยกันคิดนะคะเพราะว่าน่าจะได้ลูกเรืองดาวสุรินทร์ก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยนะครับจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีคนเปิดเขาน้อยแต่ที่จริงเพลงดังก็มีหลายเพลงได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าได้ชมแน่นอนลูกเสือชาวบ้านแน่นอนเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอัมพรเขามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากนะคะและเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยบลูสกายด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอาสักสองสายพอแล้วสองสายเดี๋ยวถ้าหากว่ามีช่วงว่างไม่ถ้าเกิดเวลาเราเยอะเดี๋ยวเราก็รับใหม่ตอนนี้เนี่ยเพลงที่รออยู่แต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงเมื่อสักครู่บอกละอยากให้ครูได้เล่าเรื่องคุณสอนคีรีคุณได้มีโอกาสร่วมทำงานกับพี่สอนคีรีไหมคะก็ร่วมนะครับเข้ามาครั้งแรกเขาก็ไปร้องเพลงของครูไพบูลย์เพลงน้ำท่วมบุพเพสันนิวาสนี่แหละก็มีพอเริ่มจะมีชื่อเสียงเพลงดังก็ครูไพบูลย์ก็เลยนำมาฝากตอนนั้นผมเป็นฝ่ายผลิตหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของห้างแผ่นเสียงกรุงไทยอยู่ก็นำมาที่ห้างแผ่นเสียงกรุงไทยเอ้าสุรินทร์ช่วยหาเพลงในกลุ่มพวกเรานักแต่งเพลงช่วยกันแต่งให้สอนคีรีเขาด้วยนะผมเห็นเขาเดินเข้ามาครั้งแรกผมก็งงเขารูปร่างสูงใหญ่หน้าเขาเป็นคนผิวดำเพราะว่าคนชาวทะเลใช่ไหมแถวสมุทรสาครนี่แหละเขาเป็นคนสมุทรสาครลูกน้องเขาคนหนึ่งรุ่งระวีนะหนองแคเขาให้ฉายาว่าไอ้หน้าไข่เยี่ยวม้าผ่าซี่เขาโอ้โหนึกออกเลยเนี่ยเห็นภาพนึกออกเลยนะไข่เยี่ยวม้าผ่าซี่ภาพเลยใช่ไม่พบกับนักร้องหน้าไข่เยี่ยวม้าผ่าซีกสอนคีรีสีประจวบแต่สอนคีรีเขาไม่ชอบนะแต่รุ่งระวีก็ล้อลูกน้องเขานั่นแหละมาก็ผมเป็นคนคัดเลือกเพลงตอนนั้นเราอยู่รวมกันครูพิบูลย์บุตรขันเป็นหัวหน้าทีมก็มีนักแต่งเพลงตั้งหลายคน5 6คนรวมอยู่ที่ห้างกรุงไทยก็แบ่งกันคนละเพลง2เพลงคนนั้นแต่งผมก็แต่งเพลงหนาวลมทะเลโนอาจารย์พงศักดิ์ก็แต่งเพลงทุ่งรักนี่แหละแล้วก็ยังพี่เกษมสุวรรณเมนะแต่งเพลงเสียงขุยบ้านนาครูพิบูลย์อีกเพลงนึงคือมนต์รักแม่กลองหรืออะไรเนี่ยนะครับคนละเพลง2เพลงมีสุชาติเทียนสงเคราะห์สมัติภาพงคนมีเวรมีสุชาติเทียนทองคนเดียวแต่งไม่ทันเพราะตอนนั้นงานยุ่งอยู่เขาอยู่กับจุฬารัตน์ก็เลยไม่ได้เพลงสุชาติหลังจากนั้นก็พอมาร้องอีกชุดหนึ่งชุดหนาวลมทะเลนูชุดพอหรือยังนี่เป็นเพลงของชลธีตอนนั้นนะก็เอาไปโปรโมทคนที่สถานีวิทยุปตอ.ดังระเบิดเถิดเทิงเลยตอนนี้เพลงน้ำท่วมแล้วก็เพลงบุพเพสันนิวาสอะไรเนี่ยวาสนาพี่น้อยอะไรต่างๆดังกันมาเป็นแถวเลยแต่สอนคีรีเป็นนักร้องที่ผมถือว่าอาภัพอยู่หน่อยทั้งหมดบันทึกแผ่นเสียง40กว่าเพลงแค่นั้นเองก็เสียชีวิตอยู่ในวงการแค่2ปีประมาณ2ปีฮะครับ2ปีเองครับก็เข้าวงการมาตอนอายุ39 เข้าวงการอายุ39นะครับตายตอน41
ขาบอกว่าถ้าอยู่ไปอีกหน่อยจะให้ฉายาว่าราชาเพลงหวานคนที่สองต่อจตุรทองใจแล้วปรากฏว่าอุ้ยแต่เพลงเขาดังเยอะนะแปลนะครับเดี๋ยวผมขอนิดเดิงเมื่อสักครู่นี้ครูสุรินทร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แก่นะครับแต่ว่าเรียกว่าคนอายุเยอะนิดนึงอาจจะหลงลืมพี่น้อยสอนคิรีเนี่ยเขาคนสมุทรสงครามสมุทรสงครามไม่ใช่สาครเออผมเป็นบ้านเดียวกับทูลทองใจอัมพวาอัมพวาแล้วชื่อเดียวกันด้วยอ๋ออยู่อัมพวาด้วยชื่อน้อยเหมือนกันกำลังดังตอนนี้เลยนะเนี่ยใช่นะครับนี่แล้วเพลงนี้นะครับน้ำท่วมที่เราจะเปิดให้ฟังเนี่ยนี่เป็นเพลงแรกเลยไหมคะครูฮะใช่เป็นชุดแรกครับชุดแรกรู้สึกจะ5เพลงสมัยก่อนเวลาที่เขาอัดเพลงนี่คืออัดพร้อมดนตรีอยู่แล้วที่เราทราบกันใช่ครับและการแต่งเพลงให้กับนักร้องในแต่ละคนเนี่ยจะต้องออกมาทีหลายๆเพลงไหมคะเป็นคู่เป็นคู่ครับทีหลายเพลงถ้าไม่2เพลงก็4เพลงไม่4เพลงก็6เพลงเพราะสมัยก่อนจะเป็นแผ่นเสียงแบบซิงเกิลก็แผ่นเสียงหน้าละเพลง45หน้าละเพลงสมัยนี้เป็นซิงเกิลแล้วสมัยนี้ก็กลับมาเป็นซิงเกิลแล้วตอนนี้มาทำมันจะได้ลงทุนเยอะมากลงทุนเยอะไม่ไหวใช่แต่เมื่อก่อนนี้นี่มีงบเยอะแต่ว่าในรูปแบบของการเกี่ยวกับการขายมันก็จะเป็นรูปแบบของการขายแผ่นเพราะอุปกรณ์การเล่นมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้เมื่อสมัยนี้นะเมื่อก่อนจะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียง ใช่ไหมฮะที่เขาขายจะเป็นแผ่น45นี้นอกจากเล่นแผ่นเสียงแล้วทีนี้พอถ้าเพลงดังหน่อยก็จะมีตู้เพลงอันนี้จะเมาส์ซื้อไปเลยตู้เพลงเอาไปใส่ในตู้เพลงแล้วไปกดเอาหยอดทีละเพลงละเพลงกันเลยครับสังเกตบาทนึงค่ะคือหยอดรุ่นไทยยังมีอยู่ยังมีสังเกตไหมแผ่นเสียงมันจะมี2แบบนะครับมีรูเล็กตรงกลางกับรูใหญ่ถ้ารูเล็กนี่เป็นเครื่องเทิร์นเทเบิลเล่นตามบ้านถ้ารูใหญ่นี่มันจะมีเสียบตรงในตู้เพลงถ้ารูใหญ่นี่เล่นกับตู้เพลงรูใหญ่นี่สำหรับตู้เพลงผลิตสำหรับตู้เพลงโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็เพลงน้ำท่วมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่สอนคีรีก็ได้เพลงถือว่าเป็นเด็ดๆหัวจากครูเพลงหลายๆท่านเลยหลายครูเพลงรวมกันเลยเพราะว่าก็มีค่ายเทปอีกค่ายหนึ่งแต่ก่อนเขาไม่เรียกค่ายเรียกว่าร้านแผ่นเสียงอีกร้านหนึ่งเขาจะรวบรวมเซ็นสัญญาเฉพาะนักร้องดังๆไม่เป็นไรเอานักร้องดังมาประจำห้างไปหาซื้อเพลงจากครูเพลงเอาก็ได้แต่ห้างนี้ห้างกรุงไทยเอานักแต่งเพลงดังๆมารวมกันไว้และหานักร้องมาปั้นมาปั้นมาสร้างปั้นนักร้องใหม่อันนั้นคือปั้นเอาหาเพลงมาป้อนนักร้องที่ดังแล้วอีกอันนึงคือปั้นนักร้องที่ยังใหม่ๆอยู่โดยครูเพลงที่มีคุณภาพนี่แหละคือห้างกรุงไทยเนี่ยที่ทำคีรีศรีประจวบกาวาวเสียงทองก็มาดังที่นี่ก้องเพชรแก่นนครมันก็ทั้งบุพผาสายชนบรรจบเจริญที่กรุงไทยที่กรุงไทยของเยจุนเราเนี่ยนะใช่นะครับทากำลังจะออกเพลงเรากับทาก็กำลังจะออกกับเยจุนเหมือนกันแต่เป็นเพลงเอาเพลงเก่ามาร้องใหม่อันนี้ปั้นไม่ไหวแล้วเพราะว่าปั้นอันนี้คือไม่ต้องปั้นแล้วรังสรรค์คือรุ่นเนี้ยปั้นไม่ได้แล้วปั้นแล้วก็ตากไม่แห้งแน่เพราะน้ำมันท่วมบ่อยเพลงน้ำท่วมนะครับสังเกตให้ดีนะครับท่านผู้ชมจะมีอยู่คำหนึ่งที่สอนคลีเนี่ยร้องคลุมเครือน้ำท่วมขึ้นบนหลังคาเนี่ยเขาจะร้องว่าขึ้นบนหลังคาประมาณนั้นนะครับคือร้องไม่ชัดร้องไม่ชัดนะครับลองฟังดูนะฮะก็ต้องนิดนึงแบบพอแล้วที่เราฟังแล้วพิจารณาด้วยมันก็ได้เป็นอรรถรสในการฟังมากขึ้นดนตรีเพลงนี้ก็ครูพีระตีบุปผาครูชาญชัยวงศ์บังสอนนะครับทำดนตรีพอเริ่มต้นดนตรีปุ๊บตัวแรมแต้มๆเนี่ยท่านจะฟังมองเห็นคลื่นน้ำเลยนะมันจะเป็นบรรยากาศเพลงสมัยก่อนดนตรีเนี่ยอินโทรเนี่ยถือว่าสุดยอดเพลงแต่ละเพลงเนี่ยถ้าอินโทรขึ้นมาสะดุดหูปุ๊บแต่เนื้อเพลงก็จะเพราะไปด้วยเมื่อครูพีระนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยที่ทักที่อาจจะพูดถึงเสมอเลยว่าทักเคยไปสัมภาษณ์ครูที่บ้านเลยเพราะจริงๆทักกับครูพีระที่คุ้นเคยคือทักตั้งแต่อายุ11ขวบครู11 12ขวบทักก็ไปทำงานเพลงกับครูพีระและลูกชายครูก็คือคุณจีคุณละพีนั่นแหละก็คือเป็นรุ่นเดียวกันก็กิ๊กกักกิ๊กกักไปตามภาษาแล้วก็ได้ทำเพลงอยู่ชุดหนึ่งได้โอกาสได้มีโอกาสคุยกับครูเนี่ยครูจะให้ความสำคัญกับการใส่เครื่องดนตรีในแต่ละเพลงด้วยใช่ฮะและอีกอย่างนึงที่ผมเป็นนักแต่งเพลงในกลุ่มที่ทำกับครูพีระตรีบุปผากับครูชาญชัยวงศ์สอนเยอะที่สุดเหมือนที่ครูพิบูลร้องเพลงอะนะที่ว่านักร้องน้องใหม่ในวงดนตรีผมมีนักร้องเป็นเพื่อนสนิทมีจิ๋วพิจิตรมีพงศักดิ์จันทลุคาสุรินทร์ภาคสิริสงเคราะห์สมัตตภาพงก็มาทั้งพีระตรีบุพารวมด้วยชาญชัยบัวบางซ้อนเอ๊ะอย่างนี้ดีไหมครูเพลงพวกนี้เรารวมมาเล่นสักวันดีไหมเอาเพลงที่ครูเพลงร้องจะได้รู้ว่าครูเพลงเขาร้องยังไงเอามาปล่อยกันอาจจะมาสักสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคาหรือเพลงหนึ่งเอาวันนี้ครูเอาครูเพลงมาปล่อยแก่บ้างนั้นเพราะอย่างครูการทักก็มีครูการก็ร้องครูสุรินทร์ครูพงศักดิ์ครูทินกรทุกครูครูสัญญาจุฬาภรณ์มีครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็ร้องไว้4-5เพลงเพราะฉะนั้นการที่จะแต่งเพลงได้ดีเนี่ย
พื้นฐานของการร้องเพลงของครูเพลงเนี่ยต้องมีต้องมีด้วยนะที่จริงแล้วถ้าใครไม่รู้ผมว่าลีลาการเอื้อนของสอนคิรีศรีประจวบนี่รวมด้วยชานชัยบัวบางสอนครูไพบูลสอนคิรีเขาจะร้องแนวนี้นี่เอามาจากครูไพบูลใช่ครูไพบูลก็ร้องเพลงได้ด้วยถ้าครูไพบูลเสียงดีๆก็จะร้องเหมือนสอนคิรีเพลงที่ครูไพบูลร้องเองอยู่ 6-7 เพลงที่ผมเก็บไว้แต่ร้องก็ตอนอายุมากแล้วมากแล้วก็ไม่ได้เอื้อนยาวเหมือนลูกศิษย์ลูกหาเพราะลมไม่ไหวลมเหลือน้อยแต่ไม่เป็นไรคือยังไงก็แล้วแต่ก็ขอได้มีโอกาสนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วกันแต่ตอนนี้อยากให้ฟังเพลงที่คุณสอนคิรีศรีประจวบร้องเอาไว้แล้วก็ดังมากๆแต่แต่ดนตรีขึ้นเพลงนี้ประมาณ 1-4ไม่ครูประมาณ1ไม่ใช่1-4เนาะหรือ1-3นี่แหละประมาณเนี้ยแต่ไม่ใช่1โดย3ใคร1-2 1-2 1-2 แล้วดังมาถึง1-3 1-4ดังมาถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งปัจจุบันทั้งที่คนร้องนี่ไปแล้วนะคะในเวลาช่วงสั้นๆที่เขาอยู่ในวงการนะคะแต่เขาได้ฝากผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ประทับใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่จนกระทั่งจนบัดนี้นี่ไงถึงบอกว่าของแท้ก็คือของแท้อยู่ที่ไหนก็คือของแท้ใช่ครับนะคะไปฟังกันแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้มาพูดคุยกันอีกเพราะมีหลายท่านมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะให้คุยถึงเรื่องคุณสุวารี EMI เป็นอย่างไรนักร้องเก่าๆค่ะที่หลายๆท่านคิดถึงนะคะแต่ว่าของทานเนี่ยคิดถึงก็เจอหน้าได้นะคะไม่ต้องถามเพราะว่ามีโอกาสมาโชว์ตัวบ้างใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันละกันจากพี่แดงซึ่งก็จะได้ไปคลุกคลีกับนักร้องหลายๆท่านนะคะที่หลายๆท่านก็คิดถึงมากๆด้วยนะแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะกันต่อนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นว่าความแล้วอยากเห็นจังเลยอ่ะคลิปนั้นนะคลิปอันไหนนะสปก. อยากเห็นนะเมื่อวานคืออ่านไม่คือดูไม่ทันทันทีรู้แต่เห็นมีอะไรอย่างเมื่อวานที่ผมดูข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอยู่ข้อความหนึ่ง
ประทับใจผมมากเลยเขาบอกสมัยก่อนนี้เนี่ยตอนเช้าๆเราฟังเพลงจะมีมาร์ชตำรวจมาร์ชทหารน่าฟังมากเลยนะเกลียดตำรวจของไทยแต่วันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเกลียดตำรวจเกลียดตำรวจของไทยเกลียดวินัยแย่ลงแย่ลงอันนี้ผมดูในคลิปเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวนะเราเอามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังใช่นะคือเราเล่าให้ฟังเฉยๆว่าอยู่ในคลิปที่อยู่ก็ไปเกี่ยวทาด้วยนะพี่ได้เป็นคนเล่าเราไม่รู้แม่มาสามัคคีสี่เหล่าเลยนะมาสามัคคีเมื่อกี้นิทานสงสัยค่ะว่าทำไมครูบอกว่าพี่แดงบอกเป็นคนสมุทรสงครามใช่เป็นคนอัมพวาสมุทรสงครามใช่ใช่แต่ทำไมถึงชื่อสอนคีรีสีประจวบเพราะว่าเขามาปักหลักอยู่ที่ประจวบนะฮะมาทำไร่สับปะรดแล้วก็เพื่อนคนที่เป็นคนตั้งวงร่วมวงด้วยกันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านขายพวกเครื่องเสียงอะไรต่างๆซ่อมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเขาเป็นคนประจวบคีรีขันธ์ก็เลยตั้งให้นามสกุลประจวบสีประจวบครับสอนคีรีสีประจวบคล้องกันพอดีแล้วก็ดังซะเห็นไหมล่ะคะคนเราเนี่ยก็เหมือนพี่จิ๋วเราไม่ใช่คนพิจิตรคนอ่างทองแต่ทำไมเป็นตั้งจิ๋วพิจิตรก็ภรรยาภรรยาเป็นคนพิจิตรภรรยาสั่งว่าต้องเอาพิจิตรนะก็เหมือนผู้ดอยอะค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เกี่ยวเลยกับอินทนนท์นึกว่าแกเป็นคนเหนือไม่ใช่สุรินทร์นี่แหละเองแต่แต่งเพลงหมอลำอ้าวเฮ้ยทำไมครูดอยแต่งเพลงหมอลำล่ะดอยอินทนนท์งงนะงงเพราะว่าอาเป็นคนได้ภรรยาเชียงใหม่แล้วไปอยู่กับอาพักหนึ่งเห็นอินทนนท์ทั้งสูงทั้งใหญ่อยากมีชื่อเสียงสูงใหญ่แบบดอยอินทนนท์ก็เลยใช้ดอยอินทนนท์อันนี้ครูดอยเคยเล่าให้ฟังแล้วคนถามว่าเอ้าคุณสุรินทร์ทำไมไม่อยู่สุรินทร์เอ้าไม่จำเป็นอะไรจะอยู่สุรินทร์สุรินทร์ชื่ออุบลภาคใช่เพราะคุณเป็นคนอุบลยุ่งเลยตอนนึกว่าเป็นผู้หญิงเลยก็เจอตุ๊ดเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าตุ๊ดแก่นะชื่ออุบลครูก่อพูดไปอ้าวเราคุยกันสนุกสนานนะคะว่าอยากให้แต่ละวันที่เราพบกันเนี่ยเป็นวันแห่งความสุขวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเราได้มีครอบครัวที่มาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้พูดคุยกันมีกิจกรรมเล็กๆร่วมกันว่ามันจะทำใหอย่างน้อยสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันหลักที่สำคัญมากๆ เป็นสถาบันที่เล็กที่สุดใช่ครับแต่สำคัญที่สุดต้องช่วยกันค่ะเราเริ่มจากตรงนี้แหละแล้วจะค่อยๆไปอยู่สังคมเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวชนิดที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ไม่เอานะถ้าหากว่าทำให้สังคมแย่ไม่เอามันเสียทั้งตระกูลเสียทั้งตระกูลสมัยก่อนนี้เขาจะคำนึงถึงมากนะลูกหลานไปเรียนหนังสือเนี่ยนะไปเรียนตระกูลนี้ถ้าเสียทั้งตระกูลเนี่ยทั้งโรงเรียนเขาจะบอกเอ้ยมึงตระกูลโน้นตระกูลนี้ทำให้เสียชื่อนะที่จริงอันนี้แต่คนทุกวันนี้เขาไม่คำนึงถึงต้นตระกูลว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่ต้นตระกูลเราเนี่ยใจสันเหี่ยมฮอนรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู่จะสูญเสียแม่ชีวิตของท่านเอาซะหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวน้องบ้านเอาไว้ให้เราลูกคุณเถิดพี่น้องไทยนี่แหละเพลงปลุกใจรักชาติแบบนี้สมัยก่อนทำไมยุคพวกเราทำไมร้องได้กันทุกคนเพราะตื่นเช้าขึ้นมากรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าข่าวก็ต้องเปิดเพลงพวกนี้ผมเคยพูดในรายการเสมอจากรายการวิทยุว่าทำไมถึงไม่ใช้แบบเดิมเอาเพลงรุ่นเก่านี่แหละมาเปิดก่อนที่จะเข้าข่าวช่วงเช้ามันเสียหายอะไรกันนักหนาเพลงหนึ่งไม่เกิน3นาทีคืออันนี้ผมได้ข้อมูลมาไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะผมได้ข้อมูลมาแล้วครูเขาบอกที่เปิดไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้คนฟังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ฟังไม่รู้นะแต่เด็กวัยรุ่นเขาไม่ฟังรุ่นเก่าคือถ้ามีการบันทึกใหม่เป็นเติร์นตะกูชัยชาติเชียมให้เขาเด็กจะฟังฟังแล้วก็ไม่จิตใจมันก็ไม่ฮึกเหิมอยู่ดีใช่ไหมคือมันไม่ได้ปลุกใจครับมันเป็นการปลุกอีกอย่างหนึ่งอย่างอื่นนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวนี่ไงดีกว่าภาษาไทยเราเนี่ยเราต้องช่วยกันรักษาไว้จริงๆภาษาไทยนี่เพราะนะครับก็ไก่ถึงฮอตคูกนะสระอาสระอีสระอีมันเป็นเอกลักษณ์และเป็นภาษาของชาติไทยเราแท้ๆเลยแล้วไม่ได้พูดภาษาอื่นแล้วมาลองทนจะคืนไทยใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้ก็ดีนะโจนสกูลใช่เขาบอกแต่ว่าต้องมีรองเท้าด้วยเอเชียอะไรแบบนี้ด้วยแล้วมันจะปลุกใจตรงไหนนะครับไปพักดีกว่าครับไปพักดีกว่าพักกันสักนิดนึงเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับพบกันค่ะ